ือจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการซื่อจงเฟินตอนนี้มาถึงตอนที่8กันแล้วครั้งนี้เราจะมาแนะนำศิลปินคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาการศึกษาหรือแม้แต่การแสดงก็คือ10เต็ม10และเป็น perfectionist ด้วยจะเรียกว่าเป็นชายหนุ่มที่ครบองค์เลยก็ว่าได้เขาก็คืออัพภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางนั่นเองเขาจะครบองค์ครบเครื่องขนาดไหนไปดูกันเลยอัพภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางเกิดวันที่4ธันวาคมพ.ศ.2537ราศีธนูสูงประมาณ180เซนติเมตรจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากเรียนจบก็เรียนปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยลอนดอนและตอนนี้ก็กำลังเรียนต่อปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดได้เต็มปากเลยว่าหนุ่มอัพนั้นเป็นศิลปินที่ทั้งหล่อทั้งฉลาดคนนึงเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วหนุ่มอัพเริ่มมีผลงานมาตั้งแต่ปี2556นั่นก็คือพระเอก MV เพลงอยากกลับไปเป็นเพื่อนเธอของ Thank you อยากกลับไปตอนนั้นตอนที่ฉันหลังจากนั้นปี2558รับบทนักเรียนที่มีพลังวิเศษในหนังสั้น The Gifted ซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้ก็ได้มารีเมคเป็นซีรีส์ในปี2561และปี2559อัพได้แสดงในซีรีส์เรื่อง I Hate You I Love Youและในปีเดียวกันอัพก็ได้บินข้ามประเทศไปถ่ายรายการวาไรตี้ที่เกาหลีใต้ที่ชื่อว่าบาเบล250เป็นรายการที่ให้ชาวต่างชาติมารวมตัวกันเรียนรู้ชีวิตของกันและกันอัพ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 ต่อมาในปี2561อัพได้แสดงซีรีส์2เรื่องนั่นก็คือบทซาบิใน GGEC เรียนเมฆเทพศาสตร์และบท6ในเด็กใหม่เฮ้ยต่อมาเราจะมาพูดถึงซีรีส์วายที่หนุ่มอัพแสดงกันดีกว่าในปีนี้หนุ่มอัพได้รับแสดงซีรีส์วายเป็นเรื่องแรกแถมยังเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของช่อง3ซะด้วยนั่นก็คือ Lovely Writer นับ10จะจูดูนี่ดิเขียนออกมาอีกเล่มอาจจะได้ทำซีรีส์ก็ได้พี่อ่ะปังสุดละปังแน่เลิศมากต้องอยากแน่ๆวินวินทั้งคู่เลยนะหนุ่มอัพเองเคยพูดไว้ว่าเหตุผลหลักที่รับแสดงซีรีส์วายนั่นก็คือเขาอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนของเขาลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำก็เลยตอบรับไปในเรื่องหนุ่มอัพรับบทเป็นจีนนักเขียนฟรีแลนซ์และนิยายวิศวะผัวโหดที่เขาเขียนนั้นดังเปรี้ยงปร้างถึงขนาดถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์จนได้แล้วเขาก็ได้มาเจอกับนับ10ซึ่งรับบทโดย9ที่มาร่วมแคสติ้งหลังจากนั้นจะเป็นยังไงขอไม่สปอยดีกว่าเชื่อว่าแฟนๆน่าจะเคยดูกันมาหมดแล้วหรือใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถหาชมย้อนหลังกันได้นะจ๊ะต่อไปมาดู5เรื่องเกี่ยวกับหนุ่มอัพที่แฟนๆอยากรู้กันดีกว่าเรื่องแรกจริงๆแล้วตอนเด็กๆอัพเคยชื่ออาฟมาก่อนเป็นชื่อที่บ้านตั้งให้แต่ชื่อออกเสียงยากไปหน่อยเรียกไปเรียกมาก็เลยเหลือแค่อัพเรื่องที่2ตอนอยู่มหาวิทยาลัยอัพเคยเป็นหัวหน้าเชียร์ลีดมาก่อนเรื่องที่3หนุ่มอัพชอบดื่มกาแฟแต่ไม่ชอบของหวานแถมยังแพ้มะเขือม่วงกับช็อกโกแลตฟรอสเซนโยเกิร์ตด้วยเรื่องที่4หนุ่มอัพเคยมีแฟน3คนคบนานที่สุด6ปีเรียกได้ว่าเป็นคนที่คบใครคบนานคนหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องที่5สำหรับความรักของหนุ่มอัพแล้วการกระทำสำคัญกว่าคำพูดหวานๆไม่ชอบให้คำสัญญากับอีกฝ่ายว่าจะให้อะไรในอนาคตเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่หนุ่มอัพก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาเขาคบใครแล้วเขาจะเป็นคนที่ขี้สปอยมากและนี่ก็คืออัพภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางศิลปินที่ทั้งสูงทั้งหล่อการศึกษาและการแสดงก็คือเลิศและคอยมองหาความเพอร์เฟกต์อยู่ตลอดจากที่พูดไปแฟนๆก็คงเข้าใจถึงคำนิยามของความเพอร์เฟกต์กันแล้วนะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจงเฟิน